าวกระติบเคลื่อนไหวเรื่องนางเอกค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกท่านมาติดตามหลังเพจดังแฉนางเอกดังเป็นอย่างไรมาตามกันค่ะที่อยู่งานเข้าซะอย่างนั้นแหละค่ะหากเอ่ยชื่อของเธอคนนี้กระติบหลายคนคงจะรู้จักเธอกันเป็นอย่างดีนะคะเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้เห็นผลงานที่เธอฝากไว้ค่ะกับล่าสุดนี้มีเพจดังสีเขียวเข้มๆออกมาแฉแล้วสู่ว่านางเอกผลระไม้รสเปรี้ยวบอกว่าเธอคนนี้ดูเหมือนน่ารักก็ไม่สงสัยจะติดนิสัยลูกรักถูกสปอยประคบประหงมดูแลอย่างดีเหมือนไข่ในหินจากช่องดังย่านรถติดพอผันตัวออกมารับงานละครช่องอื่นก็ไม่ได้เรื่องทีมงานใส่หัวเป็นแถวเพราะทำงานด้วยแล้วหนักใจตลอดพอตกดึกชอบชวนหนุ่มในวงการออกไปปาร์ตี้รังสรรค์สังสรรค์กันบางทีก็ดื่มกันในกองจนเช้าเมาแฮงทำงานต่อไม่ได้ถ้าคนอื่นเดือดร้อนกันหมดเวลาที่ไม่พอใจนางก็ชอบโพสต์ด่าลงสตอรี่พอผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงก็ลบทิ้งพอเจ๊รู้แล้วก็คือเหวอเลยว่าแต่ถ้าขาเผือกเมาส์คนไหนเนี่ยชาวไปทายกันก็เบาๆนะเพราะเดี๋ยวนี้พวกคนดังเขาชอบรับคำขอโทษเป็นเงินสดจะพิมพ์อะไรก็เช็คเงินในบัญชีด้วยดูเหมือนไม่จบง่ายๆเมื่อกระติบออกมาคอมเมนต์ตะลิงปิงในโพสต์ดังกล่าวหลังจากนั้นก็มีหลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์ต่อโพสต์นี้ด้วยทำเอาหลายคนแห่เดากันหนักมากว่านางเอกรสผลไม้รสเปรี้ยวจะเป็นใครคะThank you.